เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเรากันสักหน่อยหนึ่งนะครับ<ฆ>ทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะครับก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดชนบุรีไปเพื่อเยี่ยมชมพัฒนาการผู้ประกอบการอัจฉริยะและก็ผลสําเร็จต้นแบบนะครับตามแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ ในายใบน้อยสุวรรณชาตรีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมกับคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับได้แก่บริษัทไคฮัสยกไคเซนเอเจนเนอียริ่งจำกัดนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเก้าอี e, ้เครื่องบิน มีจุดแข็งในการบริการด้วยหัวแล้วก็ใจนะครับรวมทั้งพัฒนาคนชุมชนดีพร้อมแบรนด์ชุมชนดีพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อมเครื่องจักรชุมชนดีพร้อมตลาดชุมชนดีพร้อมแล้วก็เงินหมุนเวียนดีพร้อมก็คือมี6ดีพร้อมอ่ะนะครับโดยในปัจจุบันก็มีลูกค้าเป็นโรงงานใหญ่ๆสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็โรงงานอีกหลายแห่งในอดีต3ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ประสบกับปัญหาแรงงานที่เข้าสู่โรงงานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาการเข้าไม่ถึงเงินทุน ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ NEC ดีพร้อมนะครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้รับความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจเรียนรู้เรื่องของระบบการบริหารคุณภาพบริษัทแนวทางพัฒนาบุคลากรที่รับนักศึกษาฝึกงานและก็คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนอย่างธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะครับซึ่งก็ได้เงินทุนมาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยโดยตั้งเป้าว่าในอนาคตจะเป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้ครับ จากนั้นนะคะก็ได้ไปที่บริษัทมาเธอฟู้ดประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารแชร่แข็งอาหารพร้อมทานอาหารพร้อมปรุงน้ำจิ้มน้ำซอสน้ำแกงเป็นต้นนะคะโดยเริ่มต้นธุรกิจจากการแปลรูปร้านค้าข้างทางหลังจากนั้นเนี่ยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หมูสเต๊ะค,ค่ะแล้วก็พัฒนาสินค้าให้ได้เป็นหมูสเต๊ะพร้อมทานเพียงหนึ่งนาทีพร้อมขยายตลาดไปตามช่องทาง,างต่างๆเช่นโมเดิลเทรดส่งออกไปยังฮ่องกง ไปยังโรงแรมชั้นนำร้านอาหารคาเฟ่ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมดีพร้อมแคปิตอลมาร์เก็ตกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้รับการพัฒนาและวางระบบแฟรนไชส์มากกว่า50บริษัทและได้มีการขยายแฟรนไชส์และขยายตลาดให้มีจำนวนมากขึ้นทำให้บริษัทมาทัลฟู้ดประเทศไทยจำกัดทำธุรกิจได้แบบเติบโตอย่างไวค่ะ ทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านก็บอกกนนะครับว่าจากการเยี่ยมชมการดําเนินงานของผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับการอบรมและคําแนะนําของทางกระทรวงเพราะว่ากลุ่มผู้ประกอบการก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับอีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นการสนับสนุนการทํางานของคนในพื้นที่การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเนี่ยได้ฝึกงานเพื่อจะสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ทางนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดนะครับสนใจเนะี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการหรือว่าเข้าชมหลักสูตรได้นะครับที่ Facebook ของทางดีพร้อมอินดัสทรีนะครับหรือว่าจะเป็น w w w d p r r o m g o t h ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ